ครับคุณผู้ชมครับผมพรชัยพิมพ์โคตรทีมงานรักบ้านเกิดcomนะครับพาคุณผู้ชมมาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจังหวัดนครราชสีมานะครับผมจะพาไปดูในส่วนของนวัตกรรมทางด้านการเกษตรนะครับก็คือเครื่องผลิตสมุนไพรทูอินวันนะครับจากอาจารย์สุทัศน์ยอดเพชรนะครับเป็นอาจารย์วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับที่ยินดีจะเผยแพร่ข้อมูลนี้บนเว็บไซต์รักบ้านเกิดcomด้วยเดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักอาจารย์กันเลยครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่จากกับอาจารย์แล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปรู้จักอาจารย์กันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมชื่ออาจารย์สุทัศน์ยอดเพชรครับเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสาขาธรรมศาสตร์ครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานครับผมครับวันนี้จะมาดูเครื่องอะไรครับเรียกว่าเครื่องหั่นสมุนไพรทูอินวันแล้วกันครับซึ่งเครื่องนี้สามารถที่จะหั่นสมุนไพรประเภทหัวแล้วก็ประเภทลำต้นได้ครับที่เครื่องเดียวกันนวัตกรรมตัวนี้อุปกรณ์หลักๆมีอะไรบ้างอุปกรณ์หลักจริงก็คือมอเตอร์นะครับที่เป็นตัวต้นกำลังในการขับเคลื่อนอุปกรณ์ในการตัดเฉือนสมุนไพรนะครับซึ่งภายในตัวเครื่องเนี่ยก็มีใบมีดในการหั่นเฉือนซึ่งข้อดีของเครื่องเนี่ยมันสามารถหั่นได้ทั้งสมุนไพรเพศหัวและเพศต้นได้ในเครื่องเดียวกันส่วนต้นกำลังที่มอเตอร์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่ากำลังการผลิตนะครับของคนที่เอาไปใช้งานเนี่ยต้องการมากน้อยนะครับก็มีตั้งแต่ 1.3 แรงม้าครับครึ่งแรงม้าหรือ 1.2 แรงม้าแล้วก็1แรงม้าครับที่จะใช้งานครับก็เป็นประสบการณ์ของคนหลักๆครับใช่แล้วก็การใช้งานเนี่ยอาจารย์เราจะเอาไปส่งเสริมในส่วนของกลุ่มอาชีพกลุ่มอาชีพเริ่มต้นเนี่ยคือของกลุ่มสมุนไพรนะครับที่เขามีการหั่นหรือเรียกการแต่งรูปเบื้องต้นเนาะเอาสมุนไพรมาล้างทําสะอาดครับแล้วก็เอาชาวบ้านหรือเอาคนที่มีเวลาทำนั่งหั่นโดยใช้มีดหั่นธรรมดาช่างๆซึ่งมันปัญหาคือช้าภาพของมันเนี่ยการความหนาบางจับไม่ได้สองคือมันช้าสามคือมันเกิดอันตรายขณะหั่นของการใช้มีดใช้มือครับผมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวิธีการใช้งานกันเลยครับการหั่นหัวแล้วก็จะหั่นด้านอันนี้จะเป็นแค่ตอนเลยอันนี้ที่ว่ามันจะหนาด้วยเราจะไม่ตั้งมันต้องเลื่อนหนาขึ้นกับคือเราสามารถตั้งระยะการหั่นได้ให้หนาให้บางก็อ๋อบางแบบนี้ที่ออกมามันก็จะหนาตั้งตั้งตั้งตามได้เลยคุณพี่หนุ่มตับได้เลยครับตับได้เลยแล้วแต่เราเลยใช่ไหมแต่เราเลยง่ายๆนะครับใครมาก็ทำงานได้ความรวดเร็วในการทำงานด้วยเนาะครับประมาณ60กิโลกรัมต่อชั่วโมงขึ้นกับความเร็วทุกอันหั่นได้หมดนะครับส่วนอีกด้านนึงก็คือประเภทต้นนะครับประเภทต้นเราก็สามารถที่หั่นได้ทั้ง2อย่างก็คือหั่นเฉียงเราก็สามารถที่จะวางช่องก้อนแบบเอียงทางสายต้นก็เป็นใช่ครับตะไคร้ใช่ไหมครับประเภทตะไคร้ประเภทหัวแครอทก็ได้ครับข้าวเป็นส่วนแบบนั้นแล้วก็ประเภทหั่นกลมครับหลักการก็คือแค่ปอนเข้าไปแล้วก็ดันแล้วก็การหั่นออกมาลองการเปิดเครื่องก็คือก็มีสวิตช์ออนออฟนะครับครับตอนนี้การหั่นนะครับก็คิดตามหลักการเนี่ยเราหั่นแค่ข้างแต่ใบมีดหมุนครับนะครับใบมีดมันหมุนมันก็แค่ก้อนใส่เข้าไปนะครับแล้วก็มีการรองรับนะครับขาขาขาตะก้าขาถุงมารองรับกันบ้างครับแค่ก้อนใส่นี้นะจะหั่นได้ความเร็วขึ้นอยู่กับความสามารถของคนในการก้อนครับจะเร็วช้าขึ้นกับความสามารถของมันครับประโยชน์หลักของเครื่องนี้มันช่วยอะไรบ้างครับอาจารย์ประโยชน์หลักคือหนึ่งเป็นการเตรียมวัสดุต้นในการนำไปใช้งานต่อที่ถ้าเป็นสมุนไพรเนี่ยบางครั้งเขาหั่นแล้วเนี่ยเขาต้องการเอาหัวสดไปหมักไปดองก็แล้วแต่บางครั้งเขาหั่นเสร็จก็เอาไปตากแดดเพื่อแปรรูปเป็นสมุนไพรอบผิวสมุนไพรอบตัวรูปครบอย่างนี้ครับครับผมครับนี่ก็เป็นในส่วนของประโยชน์หลักๆนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานต่างๆนะครับที่เอามาฝากคุณผู้ชมนะครับถ้าเกิดน้องเกษตรกรเนี่ยจะศึกษาขึ้นมาเนี่ยจะตอบได้ไหมครับสำหรับกลุ่มชุมชนหรือหลักเกษตรชุมชนหรือกลุ่มเกษตรกรนะครับที่ต้องการจะเอาสมุนไพรเอาตัวอย่างมาทดลองใช้มาทดลองหั่นได้นะครับอยู่ติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมาลงได้เลยนะครับโทรเบอร์โทรถ้าเบอร์โทรผมตรงเลยก็ได้นะครับคือ081
251-2020นะครับติดต่ออาจารย์สุทัศน์ก็เก็บครับครับนี่ก็ติดต่อสามารถติดต่ออาจารย์ได้เลยครับเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้กันเลยทีเดียวครับนี่ขอบคุณอาจารย์มากครับที่ให้ข้อมูลครับครับผมครับคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจเหล่านี้ได้บนคลิปเกษตรนะครับของรักบ้านเกิด.com ตอนนี้ผมพรชัยพิมพ์ถึงโทษและทีมงานต้องลาก่อนสวัสดีครับ